ห่างหายไปนานนะฮะหลังจากที่คลิปเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านไปน่าจะประมาณเดือนนึงแล้วมั้งผมก็หายไปมานิดหน่อยนะครับไปพักผ่อนมาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงเรื่องนั้นอีกทีว่าผมหายไปไหนมาแล้วกันผมขอมาพูดถึงเรื่องกองดองที่อยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าที่ผมต้องทำคลิปมาค่อนข้างที่จะเร็วกว่าปกติประมาณสัปดาห์นึงเนี่ยเพราะว่าสำหรับในกองดองปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วอย่างในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีของที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะในแง่ของพวกของมือสองอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆผมก็เลยคิดว่าโอกาสดีๆแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆก็เลยแบบว่าซื้อเก็บไว้ดีกว่านะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นของที่ค่อนข้างที่จะหายากอยู่ก็เลยซื้อแล้วก็มาวางๆไว้เนี่ยแล้วก็ดูกันซิว่ามันจะเยอะไหมสรุปแม่งเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีอะไรมาเล่าสักนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเล่าถึงอัปเดตเกี่ยวกับทางช่องของเราด้วยว่าทำไมผมถึงหายไปไหนมาก็ถ้าใครอยากทราบก็ลองติดตามกันได้อันนี้เป็นวันจันทร์คือวันดึงๆฉบับพิเศษนะฮะเล่ม7อันนี้ผมซื้อที่อนิเมตมานะครับเพราะว่าผมไปหาที่อื่นมาไม่ได้แล้วสำหรับในเซตนี้เพราะว่าผมไม่ได้จองไว้เนาะในช่วงหลังๆมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมกำลังแบบว่าค่อนข้างจะตัดแบบว่าพวกอะไรที่ไม่จำเป็นออกแต่ก็ดูอย่างที่เห็นด้านนี้นะฮะไม่จำเป็นจริงนะฮะแต่ก็ซื้อมาเยอะเหมือนเดิมก็เลยแบบว่าอันนี้ก็เลยได้จองมาค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็เลยไปซื้อราคาเต็มมานะครับก็ต้องจำใจนะฮะเพราะว่าราคาก็ 1,000 บาทสำหรับวันนี้แต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงว่าอ่ะค่าย First Page เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเป็นชุดพิเศษละสำหรับพวกของที่เป็นแบบแนวนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแหละที่ว่านี่น่าจะเป็นเซตสุดท้ายที่เขาน่าจะทำออกมาแล้วก็พวกของต่างๆก็คงจะมีแค่เป็นแบบว่าปกพิเศษหรือว่าเป็นเล่มพิเศษอันนี้กับตัวของปกธรรมดาที่เป็นเล่มธรรมดาถ้าเกิดว่าเขาเป็นเซตแค่2อย่างมาก็จะช่วยประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็เป็นช่วงสุดท้ายที่เขาน่าจะทำแล้วผมก็เลยซื้อแค่นี้มาแล้วกันลืมที่จะให้ดูกันตั้งแต่ประมาณเดือน2เดือนที่แล้วแหละก็เลยแบบว่าเพิ่งจะได้ให้มาดูกันในตอนนี้นะครับมันจะมีเป็นอะคริลิกอยู่ตรงนี้เนาะอะคริลิกก็จะเป็น3ตัวเนี่ยรู้สึกว่าตัว3ตัวนี้มันจะมีแท่นที่เป็นอันเดียวแล้วมันก็เสียบได้นะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ได้แกะมาลองดูนะสำหรับวันนี้ผมไม่ได้อ่านมานานแล้วล่ะสำหรับงานของอาจารย์แกเพราะว่าจริงๆแล้วผมซื้อเก็บมากกว่าสำหรับของอาจารย์แกผมชอบในงานตัวเล่มสีฟ้าแต่ตอนสมัยเขาโดจีแล้วล่ะผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วก็เลยซื้อเก็บมาก็ประมาณนี้แหละสำหรับของวันจันทร์คือวันดึงๆโอเคสำหรับเล่มต่อที่จะพูดถึงเนี่ยผมขอพูดถึงเล่มนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะล่อแหลมนิดนึงแต่ผมต้องปิดหน้าปกมันสักนิดนึงจะได้ไม่โดนเหลืองนะฮะก็คือนี่ฮะนี่คือเพราะเหงาเกินเหตุเลยซื้อบริการกับเลสเบี้ยนนะฮะออกแนวเป็นแบบว่ามังงะที่คนเขียนเนี่ยเขาเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาเล่าเป็นเหมือนอัตชีวประวัติของตัวเองเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยคือถ้าให้เล่ากันแบบคร่าวๆนะมันเป็นมังงะที่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจค่อนข้างมากนะในแง่ของความที่ว่าเขาเอาพวกเรื่องของความลำบากลำบนในชีวิตของเขาเนี่ยที่แบบว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบของคนปกติที่แบบว่าหางานในสังคมของญี่ปุ่นได้เนี่ยแล้วแบบว่าเขาก็ต้องเจอกับอะไรบ้างเขาต้องแบบว่าซัฟเฟอร์กับเรื่องของเขาเรียกว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเขามันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เขาแบบว่าต้องทำงานที่อาจจะไม่ได้เป็นงานที่ปกติแบบว่าสังคมทั่วไปเขาถูกยอมรับกันในตัวของทางสังคมญี่ปุ่นจริงๆมันก็เป็นทั้งสังคมหลายๆประเภทด้วยแหละนะฮะในสังคมของคนทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าค้นพบตัวเองจากการที่ได้ไปลองแบบว่าซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริการเนี่ยการแบบว่าทำกับผู้หญิงด้วยกันนะฮะซึ่งเอาจริงๆอะผมคิดว่ามันเป็นหนังสือที่มันค่อนข้างหนักมากในแง่เรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์นะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขเหมือนกับคนทั่วไปแล้วก็อาจจะถูกเรื่องหลายๆอย่างกดดันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตตัวเองหรือว่าอาจจะถูกสังคมครอบครัวอะไรอย่างนี้กดดันหลังจากที่ผมอ่านไปคืนนึงแล้วก็มานั่งคิดดูผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคมากๆในแง่ของการที่แบบว่าใครที่กำลังจะแบบว่าอาจจะยังหาเรื่องของความสุขของตัวเองไม่เจอหรือว่ายังแบบว่ายังไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยมีอะไรที่อยากทำอยู่บ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะพอช่วยได้สำหรับในการแบบว่าดูเรื่องของประสบการณ์ของตัวของผู้เขียนเนี่ยที่เอาประวัติตัวเองมาเขียนเป็นการ์ตูนเนี่ยแล้วเราดูว่าการที่เขาแบบว่ากล้าทำอะไรกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพื่อที่เขาจะค้นหาตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองนะสามารถมีชีวิตต่อไปได้อะไรประมาณนี้เนาะ
นะฮะก็อันนี้เป็นผลงานแรกที่ผมซื้อกับทางของสำนักพิมพ์นี้นะสำนักพิมพ์ Lily House นะครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่270บาทเนาะถ้าซื้อในเว็บในตามแอปเนี่ยก็จะช่วยลดไปได้นิดนึงแล้วอันนี้มันก็จริงๆมันก็จะมีเป็นการ์ดแถมด้วยแต่ว่าผมลืมเอาการ์ดแถมด้วยแป๊บนึงนะการ์ดแถมอยู่ไหนวะโอเคนี่คือเป็นการ์ดนะครับมันจะมีทั้งเป็นการ์ดเห็นปะมันจะเป็นการ์ดแบบที่คั่นหนังสืออยู่ทางขวาอันนี้แล้วก็อันซ้ายเนี่ยมันจะเป็นโปสการ์ดอันใหญ่นะฮะซึ่งเขาแถมมาด้วยกันนะครับผมต้องเซ็นเซอร์หน่อยนะเดี๋ยวมันจะติดเหลืองก็เป็นหนังสือที่ผมแนะนำนะสำหรับคนที่แบบว่าอย่างที่บอกครับอาจจะยังแบบว่าค้นหาตัวเองไม่เจออะไรประมาณนี้มันเป็นหนังสือที่ช่วยตรงนั้นได้แต่ว่าต้องบอกกันก่อนนิดนึงว่ามันเรื่องในช่วงต้นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรถ้าเกิดว่าใครอ่านเล่มนี้ไปก็ค่อยๆอ่านแล้วก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าผมว่ามันเป็นหนังสือที่ทำให้คุณเนี่ยได้เข้าใจกับเรื่องของคนที่อาจจะมีภาวะทางจิตที่เรารู้ๆกันแบบว่าภาวะความเศร้าอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกของจากคนที่มีประสบการณ์ตรงนี้จริงได้ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเวลาที่เราได้เห็นแบบว่าตามสื่อโซเชียลหรือว่าแบบพวกจากภาพต่างๆที่แบบว่าเขาทำอะไรกับร่างกายของตัวเองอะไรประมาณนี้เป็นหนังสือหนักเรื่องนึงที่ผมอยากลองให้ทุกคนได้อ่านอีกเล่มนึงนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเล่มที่อันนี้ผมป้ายตัวเองล้วนๆเลยเพราะว่าผมไปเจอที่ตัวร้านหนังสือร้านนึงมาแล้วเห็นแบบแม่งเล่มเบิ่มเลยแล้วตอนแรกอ่ะมันอยู่ในเซกชันที่เป็นเซกชันเหมือนเป็นหนังสือแบบยาโอยอ่ะเป็นหนังสือแบบชายๆแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นหนังสือของทางค่ายฟินพับบิชชิ่งนะครับอันนี้ชื่อว่าซูเปอร์สตาร์สุดฮอตนั่นน่ะแม่ฉันเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบหนังสือที่ออกมีความเป็นยูรี่หน่อยๆมีความเป็นหญิงรักหญิงหน่อยๆซึ่งเขาเนี่ยก็ทำเล่มเป็นแบบว่าสีทั้งเล่มเลยแล้วก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างใหญ่ๆรู้สึกว่าขนาดเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะฮะใหญ่กว่าวันจันทร์คือวันดึงอยู่นิดนึงอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ซื่ออีเออร์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่เขียนเป็นแบบการ์ตูนจีนนะเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ตูนจีนเรื่องแรกเลยนะที่ผมซื้อมาสำหรับทางค่ายนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าหนังสือค่ายจากค่ายของเขาที่เป็นหนังสือยูริอันแรกเลยมั้งเพราะจริงๆเขาทำเป็นหนังสือแบบBL ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ก็เขาจะมีของแถมอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวให้ดูของแถมก่อนเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบเป็นพวกโปสการ์ดเป็นเหมือนทำเป็นตั๋วบัตรดูคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นโปสการ์ดหลายๆเล่มหลายๆเรื่องซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพรีเมียมพอสมควรนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับแล้วก็มีพวกโปสการ์ดอะไรที่ผมยังไม่ได้เอาไปเก็บเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเยอะนะเขาให้มาค่อนข้างแบบเต็มเปี่ยมเลยอะก็ใครที่จะหานี้ก็ถือว่าไม่ต้องแบบไปซีเรียสกันเลยว่าแบบว่าเฮ้ยเขาจะมีของแถมอะไรให้เปล่าเพราะว่าเขามีให้ก็สำหรับเล่มเนี้ยคร่าวๆมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตัวของแม่นางเอกเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นแบบว่านักแสดงที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเป็นคนแสดงหนังที่แสดงเกี่ยวกับเป็นพวกหญิงรักหญิงซะมากกว่าแล้วก็จะมีการชิปกันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็จะกลายเป็นว่าตัวของแม่ของเขาเนี่ยจะถูกมองว่าเหมือนเป็นนักแสดงที่อาจจะแบบว่าพูดกันง่ายๆคือเหมือนเป็นเลสเบี้ยนอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งตัวของลูกของเขาเองเนี่ยก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าแม่เป็นแฟนกับนักแสดงที่เขาเล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะดีนะฮะซึ่งมันก็จะมีแบบว่าเรื่องของแบ็คกราวด์เบื้องหลังของชีวิตของแม่ลูกสองคนนี้อยู่ที่แบบว่าทำไมที่ทำให้ตัวของนางเอกอ่ะถึงอยากจะคิดแบบนั้นว่าอยากจะให้ตัวของแม่นางเอกเนี่ยเป็นแบบว่าคนที่ไปจับคู่กับนักแสดงหญิงคนอื่นอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่มันก็จะมีความเป็นแบบเป็นมุกในสไตล์แบบหวานๆน่ะของแบบพวกหนังสือแบบชิปอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นมุมมองใหม่อย่างนึงนะสำหรับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้อ่านอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นแนวเนี้ยแบบค่อนข้างที่จะจริงจังมากส่วนใหญ่ผมจะอ่านเป็นพวกเป็นการ์ตูนยูริที่มันเป็นแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีการชิปจริงจังอะไรขนาดเนี้ยแล้วแบบว่าเขาก็ใช้เป็นการพิมพ์สีหมดเลยนะในราคาแบบว่า400กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าทำมาค่อนข้างโอเคนะผมว่ามันอาจจะติดตรงที่ว่าเนื่องจากมันเป็นการ์ตูนในแบบสไตล์เว็บอ่ะมันก็เลยอาจจะดูเป็นว่างานภาพอะไรมันอาจจะไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรมากมายแต่ว่าเอาจริงๆลายเส้นผมว่าเขาสวยนะมันคล้ายๆแบบว่าพวกเกมแบบเกมกาชาจีนที่แบบว่าเล่นในสมัยใหม่มันก็จะเป็นแบบลายเส้นประมาณนี้แบบพวกการ์ตูนที่อยู่ตามเว็บหรือเป็นพวกการ์ตูนอาร์ตอะไรที่มันเป็นแบบแฟนอาร์ตอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้แย่เลยนะลายเส้นสวยดีน่ารักดีแต่สำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่านะมันเป็นการ์ตูนที่
ถ้าใครที่จะซื้อมาเพื่อที่จะอ่านเอาเนื้อเรื่องจริงจังเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องไปหาแนวอื่นเพราะว่าอันนี้มันเป็นแนวที่เหมือนแบบว่าพูดถึงความน่ารักแล้วก็ความแบบสดใสของแบบว่าความรักของอารมณ์แบบที่ผู้หญิงกับผู้หญิงมีให้กันมากกว่าเราก็ต้องเอาไปจินตนาการเองว่าไอสิ่งที่เป็นความรักที่เขาแบบว่าแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยคิดในรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้เนาะไม่ได้ออกแนวที่แบบว่าเข้าถึงแบบเรื่องทางเพศอะไรเยอะแยะมันก็จะเป็นเรื่องแบบใสๆเป็นเรื่องของแบบว่าผู้ใหญ่คุยกันอะไรมากกว่านะครับก็ลองไปดูกันได้ครับสำหรับของทางฟินพับบิชชิ่งนะครับคิดว่าน่าจะมีขายแล้วอันนี้ถ้าไปซื้อตามแอปก็จะได้ลดราคาอยู่ประมาณนึงพอสมควรผมก็แนะนำทางนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าซื้อมาแบบราคาเต็มเนี่ย479ก็ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรแล้วก็ลองไปดูกันได้ครับโอเคสำหรับอันต่อมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ผมไม่ได้ให้ดูกันสักพักแล้วก็คือจะขอคบกับคุณซากิบัตจริงจังแล้วนะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบกล่องขนมปังของทางลักพิมพ์ที่ออกมาเป็นกล่องเป็นเซตพิเศษอันสุดท้ายของทางเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่4เล่มด้วยกันเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปตามเก็บพวกเล่ม2 3 4เลยผมซื้อแค่เล่ม1ที่เป็นเล่มพิเศษมาแล้วก็ยังไม่ได้เก็บต่อแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้ออันนี้มาเพราะว่ามันไม่ได้คิดว่ามันจะหมดเร็วขนาดนั้นน่ะแต่กลายเป็นว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะหมดเร็วมากหลังๆมาก็เริ่มหาไม่ได้เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่195บาทแล้วผมก็ไปได้มาจากที่ร้านใหญ่ร้านนึงนะที่เขาแบบว่ายังพอมีขายอยู่บ้างผมก็ไปซื้อมาแค่กล่องเดียวนี่แหละเพราะว่าไม่อยากซื้อหลายๆกล่องแล้วฮะซื้อมาเก็บเองก่อนดีกว่าไอ้เรื่องขายได้ช่างมันเถอะไว้จำเป็นจริงๆแล้วค่อยขายนะจะได้จัดตัดใจได้ทีเดียวก็เลยซื้อมาแค่อันเดียวแล้วนี่ก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าซื้อในเว็บอ่ะมันลดราคาไปก็เหลือแบบแค่ร้อยกว่าบาทอ่ะโคตรคุ้มเลยแต่วันนี้ผมก็ซื้อในราคาเต็มแบบลดราคามานิดหน่อยก็ถือว่าก็ไม่แย่นะก็ถือว่าพอได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปหาเล่มมาใส่อีกทีนึงสำหรับวันนี้ผมยังไม่ได้อ่านแม้ทั้งเล่มหนึ่งเลยไม่รู้ว่าเรื่องเป็นไงแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะหมดไวขนาดนั้นคิดว่าจะรอซื้อทีเดียวแต่การเป็นว่ามันรอไม่ได้ก็เลยต้องซื้อมาต่อมาผมขอเอาพวกของที่มันเป็นของใหญ่ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินที่พอสมควรเลยอันนี้ก็จะเป็นฝ่าวิกฤตแม่มดวิปลาสซึ่งมีอยู่ทั้งหมด16เล่มด้วยกันเลยนะฮะขอยกมาแค่เล่ม16เล่มเดียวละกันก็คืออันนี้ถือว่าค่อนข้างบังเอิญเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคืออันนี้มันออกในงานของงานหนังสือครั้งล่าสุดที่ทางรักพิมพ์เขาไปออกบูธมาเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าไออันนี้เนี่ยเขาไปออกมาในช่วงตอนที่งานหนังสือมันใกล้จะจบแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่ไปงานหนังสืออีกแล้วเพราะว่าผมพยายามที่จะห้ามใจไว้แล้วว่าผมจะไม่ไปงานหนังสืออีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปอีกผมก็เสียตังค์อีกแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกคือผมเนี่ยค่อนข้างจะเซฟงบอยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างมันต้องจัดการหลังบ้านนะฮะก็เลยไม่ได้ไปมาแต่ก็กลายเป็นว่าหลังจากงานนั้นมาได้ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยท่านเนี้ยเขาก็เอามาขายแล้วด้วยความที่ว่าในช่วงตอนนั้นเป็นช่วงตอนเช้าไงแล้วแบบมันเช้ามากๆประมาณแบบตีห้าหรือแบบตีห้าครึ่งอะไรประมาณนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยตื่นกันผมก็เลยเห็นโพสต์เนี้ยตอนกำลังแบบว่าตื่นสลึมสลือแล้วเอามือถือมาเล่นถูไปถูมาเจอมาอ้าวฝ่าวิกฤตแม่มดวิปลาสราคาประมาณเท่านี้ซึ่งเป็นราคารวมส่งรู้สึกว่าจะถูกแบบพอๆกับที่จะไปซื้อที่งานหนังสือแล้วก็แบบหิ้วกลับมาเองผมก็เลยคิดว่าอ้าวไอชิบหายละคือเจออย่างนี้แบบว่าเฮ้ยอย่างนี้มันราคาอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครเอามาขายอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอามาขายเนี่ยคงแพงแน่นอนแล้วก็แพงกว่าปกค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยคิดว่าอ่ะผมมีตัวที่เป็นงานซีรีส์อันใหม่ของแกที่เป็นฝ่านรกไซมรณะที่เป็นเล่มแดงๆอยู่แล้วก็ผมยังไม่มีอันนี้เลยแล้วผมก็ไม่สนไอ้ที่เป็นบ็อกเซตแล้วด้วยผมขอแค่แบบว่ามีตัวหนังสือไว้ก่อนบ็อกเซตในช่างมันโอเคมากๆเลยนะสำหรับในเซตเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นหนังสือใหม่หมดเลยแหละเพราะว่าดูจากที่ทางรักพิมพ์เขาเอาออกมาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือค้างสต็อกเล่มหลายๆเล่มเนี่ยผมคิดว่ามันยังเป็นสภาพที่ค่อนข้างยังใหม่พอสมควรเลยแหละแล้วเขาน่าจะถือโอกาสเนี้ยในการพิมพ์ตัวเซตเนี้ยออกมาให้มันครบแล้วก็จะไม่ทำอีกแล้วผมคิดว่าอย่างเงี้ยแหละก็เลยคิดว่าอ่ะอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเซตนี้แบบราคาดีๆแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าซื้อเลยแล้วกันนะฮะแล้วถ้าอ่านไม่อ่านเนี่ยก็ค่อยไปคิดกันทีหลังอีกทีนึงนะฮะก็เลยซื้ออันนี้มานะครับสำหรับในเซตนี้นะครับของฝ่านรกไม่ใช่ดิไม่ใช่ฝ่านรกอันนี้เป็นฝ่าวิกฤตแม่มดวิปลาสเนาะนะฮะมีทั้งหมดอยู่16เล่มด้วยกันนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มดีครับสำหรับในเซตนี้เอาล่ะต่อมาเนี่ยรักพิมพ์เหลือกองนึงนะฮะกองนึงใหญ่ๆก็เดี๋ยวพูดถึงอันนี้ก่อนแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้อ่านนะก็คือ
ชุดกะลาสีของอาเคบิจังสำหรับในเล่ม2นี่ก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะอ่านแหละนะฮะอีกไม่นานเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาเลยในเล่มหนึ่งเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะชอบเรื่องของลายเส้นแล้วก็คุณภาพของงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นมีความเป็นยูริด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่ากลิ่นอายมันจะเป็นยูริในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็อ่านได้หมดแหละยูริขอแค่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าลายเส้นของแบบว่าในการ์ตูนยาโอยอะไรเงี้ยเพราะผมเคยไปเห็นว่ามันจะมีแบบว่าการ์ตูนยูริของทางแบบทางเกาหลีที่มันจะมีความรู้สึกว่าลายเส้นมันคล้ายๆกับมังงะยาโอยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนแบบว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยคือแบบว่าหน้าตาเนี่ยคือคล้ายๆกันมากเลยแค่ลดความคมอะไรออกนิดนึงแต่ว่าคือพวกลายเส้นหน้ามันก็ยังเหมือนกันเดี๋ยวลองไว้ไปดูอีกทีว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้นะฮะต่อมาอันนี้เนี่ยผมอ่านแล้วก็ผมอ่านไปประมาณ2รอบด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องนึงที่ทำให้ผมรู้สึกงงค่อนข้างเยอะก็คือผมชอบพี่สาวข้างบ้านครับนะฮะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์โคเมฟูจิชิกะนะครับก็จะเป็นผลงานของอาจารย์ที่เขียนเรื่องเพื่อนลืมแว่นอ่ะอันนั้นก็จะแบบอ่านง่ายมากแล้วก็แบบว่าไม่มีอะไรที่แบบว่ามีความซับซ้อนเลยแต่ว่าไอ้อันเนี้ยจะบอกว่าโรแมนติกคอมเมดี้มั้ยก็ไม่เชิงอ่ะแต่มันเป็นเหมือนเป็นการ์ตูนโรแมนติกที่พยายามที่จะทำให้ตัวของนางเอกนะมันมีความซับซ้อนอยู่ประมาณนึงแบบซับซ้อนแบบแปลกๆด้วยเหมือนแบบว่าเป็นพี่สาวข้างบ้านที่แบบว่าพระเอกเนี่ยอยู่ดีก็เกิดอาการที่แบบว่าชอบขึ้นมาแล้วพยายามที่จะแบบว่าจีบนะซึ่งอายุของทั้งสองเนี่ยก็ต่างกันประมาณนึงเลยเนาะแล้วการที่แบบว่าเจอเด็กขนาดนี้มาจีบเนี่ยผมก็เข้าใจได้แหละว่ามันก็ทำให้แบบว่าผู้หญิงที่แบบโตกว่ามันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเพราะว่าแบบว่ามันอายุมันต่างกันเยอะแต่กลายเป็นว่าพอยิ่งจีบเข้าเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหมือนมันมีความรู้สึกให้นิดหน่อยแต่ว่าความการแสดงออกของตัวนางเอกมันก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็แบบอ่านสีหน้าของตัวนางเอกไม่ค่อยที่จะแบบว่าอ่านได้ง่ายขนาดนั้นอะมีความน่าสนใจนะครับผมหวังว่าเรื่องนี้มันจะไม่ปวดตับนะเพราะว่าคือแบบว่าจากลักษณะการเขียนลายเส้นของเขาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันมีความเครียดกว่าเยอะเลยเครียดกว่าตัวแบบว่าสาวลืมแว่นที่แบบว่ามีความนุ่มแบบว่าสบายๆอันนี้นี่คือแบบออกแนวมาคนละแนวเลยนะฮะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าคือตัวลายเส้นอะไรของเขาเนี่ยคือจริงๆอ่ะนางเอกมันก็ดูแบบดูซื่อบื้อดูต้องกันแหละแต่ว่าพอเวลาแบบมันอยู่ในมูดของตัวที่แบบว่าเวลานางเอกเขามีสมาธิอะไรเงี้ยหน้าตาของนางเอกมันจะแบบว่ามีสีหน้าที่แบบโคตรจริงจังเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบว่าเขาพยายามที่จะเขียนให้มันแบบว่าเนื้อเรื่องมันออกมาเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าพวกเรื่องของความฝันอะไรของตัวทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกที่แบบว่ามีความฝันของตัวเองอยู่แล้วก็เหมือนพยายามจะไปให้ถึงฝันอะไรประมาณนี้มันก็จะเดินเลื่อนจากตรงนั้นไปด้วยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าไอ้ตัวความโรแมนต์มันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินตามหาความฝันของตัวนางเอกยังไงเอาละมังงะรักพิมพ์กองสุดท้ายนี้ก็เป็นกองอีกอันนึงที่อันนี้ก็ใช้ความกล้าในการซื้อมาสักนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันว่าเพราะทำไมเนาะอันนี้ก็จะเป็นผิดนักหรือไงถ้าอยากจะพบรักในดันเจียนอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันมังงะจากทางของรักพิมพ์นะฮะซึ่งสำหรับในภาคนี้ในซีรีส์นี้จะมีอยู่แค่10เล่มด้วยกันนะฮะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะแคนเซิลตัวของซีรีส์นี้ไปแล้วแล้วก็ไปเหมือนเป็นขึ้นเป็นภาค2ใหม่เลยซึ่งทางรักพิมพ์ก็ยังถือของลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีรู้สึกจะมีเป็นภาคสปินออฟออกมาอีกอันนึงนะฮะแต่ว่าตัวในเรื่องอะไรเนี่ยผมขอบอกเลยนะว่าผมไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าผมซื้อมาเก็บอย่างเดียวนิยายเนี่ยผมซื้อกับทางของเซนชูผมก็มีแค่เล่มลิมิเต็ดแค่บางเล่มแล้วก็แบบมีเล่มหนึ่งที่อ่านไปแค่นิดเดียวจริงแล้วแบบไม่ได้อ่านมานานมากแล้วเลยจำในเรื่องไม่ค่อยได้ต้องบอกว่าไปได้มาเพราะว่ามีคนในกลุ่มของมังงะเนี่ยแชร์มานะครับว่ามีคนขายตัวชุดของมังงะเรื่องนี้อยู่แบบราคาที่ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากราคาปกมากเท่าไหร่ถือว่าถูกกว่าด้วยซ้ำแล้วผมก็สามารถที่จะใช้โค้ดหรือว่าใช้ตัวช่วยของพวกเรื่องส่วนลดอะไรได้อยู่นิดนึงด้วยก็เลยซื้ออันนี้มาหลังจากที่ได้ซื้อมานะผมก็ได้เป็นกล่องมาแล้วก็กล่องที่เขาใส่มาเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่ค่อนข้างใหญ่มากซึ่งผมก็โอเคแล้วล่ะกล่องใหญ่มันก็ดีเพราะว่ามันก็จะช่วยลดแรงกระแทกได้แต่ว่าเวลาเขาห่อมาเนี่ยเขาใช้เป็นแค่แบบบับเบิ้ลเป็นแบบแผ่นเดียวอ่ะแล้วก็มีเป็นแบบเป็นแผ่นโฟมแบบว่าแปะมาแค่แบบประมาณ 2-3 แผ่นอยู่รอบๆซึ่งตัวของกล่องเนี่ยแม่งใหญ่กว่าหนังสือประมาณเนี้ยคือแบบมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเนาะเพราะว่าแบบว่ามันห่างค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แบบโชคดีที่แบบว่าไอ้ขนส่งที่เขาส่งมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าโยนของอะไรเยอะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากแล้วมันก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะโอเคผมก็เลยไม่ได้เ
ซีเรียสอะไรตรงนั้นมากก็แค่แบบว่ารีวิวแล้วบอกเขาไปว่าเออคราวหลังถ้าเกิดว่าจะส่งไอ้ของพวกนี้ผมแนะนำว่าให้ส่งแบบแพ็คหนาๆหน่อยแล้วก็ใช้กล่องนี้มันพอดีกว่านี้หน่อยมันก็จะช่วยให้ลดเรื่องปัญหาความเสียหายไปได้มันจะได้ลดปัญหาเรื่องการพิพาทไปได้เวลาแบบว่าซื้อของจากทางแบบว่าพวกแอปอะไรต่างๆที่มันเป็นตัวกลางอะไรพวกนี้เนาะก็ถือว่าคืออยากจะให้คำแนะนำดีๆเข้าไปเพราะว่าเขาขายของราคาดีผมก็ไม่อยากที่จะโกรธอะไรมากถือว่าค่อนข้างโชคดีนะสำหรับในชุดนี้เพราะว่าจริงๆผมอยากได้ชุดนี้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วต้องขอบคุณท่านนั้นด้วยที่เขามาแชร์ในกลุ่มของ Shopee ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนขายเองหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เลยได้ชุดนี้มานะครับสำหรับมันผิดหรือไงถ้าอยากจะรักในดันเจียนก็เดี๋ยวดูไอตัวลายเส้นหน่อยละกันนะเพราะว่าผมตั้งแต่ผมซื้อมาผมก็ยังไม่เปิดเลยเนี่ยเอาจริงนะก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่ามันมีความแบบน่าสะสมยังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็คงน่าจะสะสมเพราะว่าตัวของนางเอกเนี่ยแหละตัวเทพอะไรเนี่ยที่แบบว่ามันเป็นแบบว่ามีลายมีตัวริบบอนริบบิ้นเนี่ยอยู่ตรงนมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนึงที่หลายๆคนน่าจะตื่นเต้นกันในช่วงที่แบบว่าการ์ตูนออกช่วงแรกๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับโอเคขอเลื่อนนี้มาหน่อยแล้วกันเพราะว่านี้ก็เหลือเป็นกองสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีเป็นกล่องที่อยู่ข้างหลังนี้อีกนะฮะเดี๋ยวแกะทีหลังอีกทีนึงอันนี้ของทางค่ายนี้แหละค่ายสยามเดี๋ยวไปดูด้วยกันอีกทีนึงเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ Chainsaw Man ก่อนอันนี้ว่าเป็นนิยายนะครับChainsaw Man Buddy Story เป็นผลงานที่ออริจินอลเนี่ยคือผลของอาจารย์ฟูจิโมโตะเนาะอย่างที่เรารู้จักกันแต่ว่าตัวของนิยายเนี่ยจะเขียนโดยอาจารย์ซาสึกุฮิชิคาวะนะครับลองอ่านแล้วนะอันนี้อ่านไปนิดเดียวอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้เลยคือเป็นแนวเกี่ยวกับเหมือนเป็นนักสืบเนี่ยแหละแต่ในช่วงแรกๆที่ผมอ่านเนี่ยผมต้องบอกนะผมอ่านนิดเดียวจริงๆนะมันไม่ได้เยอะมากครับอ่านไปแค่เท่าไหร่เนี่ยประมาณ20กว่าหน้าเองว่าผมไม่ได้เป็นสายที่อ่านนิยายอะไรขนาดนั้นละก็จะเป็นแบบว่าเรื่องแบบสายลับเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าตัว power เนี่ยเหมือนเบียวนักสืบอ่ะคือมันเหมือนดูแบบทีวีอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นในช่วงเรื่องก่อนเข้าแอค2อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็จะไม่ได้สปอยอะไรเยอะก็เกี่ยวกับเรื่องว่าตอน power เนี่ยเขาได้ดูพวกเรื่องของนักสืบเนี่ยแล้วมันก็เบียวขึ้นมาแล้วก็เลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยกูเป็นนักสืบว่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ได้ภารกิจจากทางของมาคิมะให้ไปแบบว่าสืบสวนสอบสวนในเป็นคฤหาสน์หลังนึงนะฮะผมก็อ่านมาถึงแค่ตรงนั้นแล้วก็แบบว่ามีความเกรียนของไอ้2ตัวเนี้ยเกิดขึ้นก็คือแบบว่าไอ้ตัวของเดนจิเนี่ยมันก็เกรียนใส่ทั้ง power แล้วก็ตัวของทีมงานคนอื่นๆที่แบบว่าเป็นหน่วยที่แบบว่าล่าปีศาจด้วยอะไรประมาณเนี้ยในรูปแบบนิยายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำในเนื้อหาในแบบที่เป็น Chainsaw Man แบบปกติได้หรอกเพราะว่า Chainsaw Man ปกติอ่ะมันมีความที่บ้าบอมากแต่อันนี้เนี่ยคือมันเหมือนเป็นผมคิดว่ามันเหมือนแนวนิเสกโคยที่เป็นเวอร์ชันนิยายอ่ะถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านของทางสยามเนี่ยมันมี3เล่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยโทนมันจะค่อนข้างจะต่างพอสมควรลองไปดูได้เนี่ยผมซื้อมาเพราะว่ามันมีเป็นการ์ดด้วยเนาะนะฮะก็เลยแบบว่าซื้อมานะครับก็ Chainsaw Man ถ้าใครอยากชอบอ่านเป็นแบบแนวสืบสวนสอบสวนเป็นแนวแบบตลกคอมเมดี้ก็ลองดูครับนอนวันนี้นอนไปนั่นดมหนังสืออีกโอเคนะครับมีแขกรับเชิญนะฮะมันวอยวายครับมันเข้ามาในบ้านปกตินะมันจะไม่เข้าบ้านมาแบบเองเดี๋ยวนี้มันเข้าบ้านเลยเองแล้วก็เลยแบบวอยวายออกไปกินข้าวมาแล้วก็เข้าบ้านไม่ได้มาพูดถึงถ้ำปีศาจแดนสวรรค์กันบ้างอันนี้เนี่ยผมไปซื้อมาหลังจากที่งานหนังสือมันจบนะฮะแล้วผมก็ไปซื้อมาแบบไม่มีของแถมเลยแล้วก็มาอ่านก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจดีนะผมคิดว่ามันมีโทนของความเป็นโลกหลังแบบดิสโทเปียไปหน่อยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คือลายเส้นในตอนแรกๆสำหรับเรื่องนี้คือค่อนข้างจะมีความเป็นลายเส้นที่ไม่ได้แบบว่าสวยอะไรมากในเรื่องของแบบว่าการเขียนอะไรพวกนี้เนาะหน้าตาก็แบบเรียบง่ายนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของแบบว่ามันจะมีการแบบย้อนความกลับไปกลับมาอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ว่าแบบว่าไอเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ยที่มันแบบว่าเป็นโรงเรียนแปลกๆที่มันมีการปิดกั้นผนังอะไรเนี้ยมันแบบมันอยู่ใช้ชีวิตกันเพื่ออะไรนะครับแล้วก็มีการสอบแล้วก็พูดถึงเรื่องของโลกภายนอกอะไรต่างๆพูดถึงเรื่องของตัวของผู้หญิงคนเนี้ยตัวนางเอกเนี่ยมันต้องมาช่วยตัวของพระเอกที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ไปตามหาว่าแดนสวรรค์ที่มีการแบบเล่าลือพูดถึงเนี่ยแดนสวรรค์มันคืออะไรอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะมีความแบบมันน่าจะลึกค่อนข้างที่จะมากกว่าในเล่มแรกค่อนข้างเยอะซึ่งสำหรับในเล่มแรกเนี่ยก็แบบอ่านมาค่อนข้างที่จะสนุกอยู่พอสมควรเลยนะค่อนข้างอยากเกินคาดไว้นะฮะแล้วก็เล่ม2เนี่ยก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานมากผมก็ยังไม่ได้ลองอ่านต่อไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างแต่ค่อนข้างที่จะหลังจากที่เล่ม1กับทิ้งบอมไว้ผ่างไว้ว่าแบบ
มันมีความเป็นอย่างนี้นะก็เลยคิดว่าเออมันทำให้เล่ม2เนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นก็เดี๋ยวต้องลองอ่านดูอีกทีว่ามันจะมีการย้อนความแล้วก็พูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครตัวอื่นอีกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันสำหรับถ้ำปีศาจแดนสวรรค์อันนี้ผมแนะนำนะค่อนข้างจะสนุกกว่าที่คิดค่อนข้างเยอะนะครับเออเป็นเด็กดีเราอ่ะนอนไปนะเก่าสิเอองออะไรล่ะนอนไปแล้วก็ต่อมาครับอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายของในเซตนี้ที่ยังไม่ได้แกะก็คือสุริยะปราดทฤษฎีสีเลือดนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วผมซื้อมาอยู่ทั้งหมด8เล่มด้วยกันแต่ว่าเอาจริงๆก็ซื้อมาแค่7เล่มเพราะว่าขาดเล่ม5นะฮะ ลืมซื้อเล่ม5มาก็เลยยังอ่านต่อไม่ได้นะก็เลยอ่านไปแค่เล่มเดียวก็คือเล่มแรกก่อนผมสรุปคร่าวๆเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของตอนต้นศตวรรษที่15ในอาณาจักรหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของศาสนาหนึ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาเนาะซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเดากันได้ว่าเกี่ยวกับศาสนาอะไรนะมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเรื่องของทฤษฎีของดวงดาวเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกยอมรับในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้เพราะว่าตัวศาสนาเนี่ยเขามีการที่จะควบคุมเรื่องความเชื่อนะครับแล้วก็ตัวของพระเอกเนี่ยก็แอบลักลอบในการทดลองทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์อยู่นะทำให้ตัวของแบบว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่นี้ถ้าเกิดว่าถูกจับได้ว่ากำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็พยายามที่จะแหกกฎของความเชื่ออยู่เนี่ยก็จะถูกประหารต้องไปลองดูกันนะครับว่ามันเกี่ยวกับแบบว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกเรื่องของทฤษฎีอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่ามันก็มีความสนุกดีนะเพราะว่าในเรื่องของเนี้ยมันจะถูกพูดถึงเป็นช่วงยุคสมัยไปลองเดาๆกันดูหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาอ่านกันนะครับสำหรับในเรื่องสุริยะปราดเพราะว่าอันนี้ผมก็ได้รับคำแนะนำมาจากเพื่อนผมเหมือนกันก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะสนุกพอสมควรเลยสำหรับในเล่มแรกนะฮะจริงๆผมจะอ่านต่อแหละแต่ว่าผมมีแค่1 2 3 4แล้วผมก็ลืมซื้อเล่ม5มาเพราะว่ามันไม่หมดนะมันอันนี้มันค่อนข้างจะจบไวเพราะว่ามันมีแค่8เล่มด้วยกันนะฮะก็ลองไปดูกันได้ครับสำหรับในเรื่องสุริยะปราดทฤษฎีสีเลือดนะครับโอเคกล่องสุดท้ายนะฮะที่จะมาเปิดในวันนี้เพราะว่าเนี้ยมันมาวันนี้พอดีนะฮะตอนแรกไม่ได้จะเอาวันนี้อยู่ในตัวของคลิปนี้แต่ว่ามันเนื่องจากมันมาพอดีผมเลยคิดว่าจะแกะไปเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะได้ไม่ค้างเติ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องนี้มันมีหนังสืออะไรบ้างนะครับจากทางของค่ายสยามเพราะเนี้ยเพิ่งส่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างเนาะเป็นแบบนี้นะโอเคมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับในของใหม่ของทางสยามก็ส่งมาอันนี้เป็นส่งมาเป็นกล่องเพราะว่าเขาน่าจะดูจากจำนวนเล่มเนาะเพราะว่าหลังๆผมสั่งเป็นแบบทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานแล้วแหละสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปกติผมจะต้องสั่งทุกสัปดาห์เลยของสยามแต่ว่าเดือนนี้ผมก็รอแบบสั่งทีเดียวแค่ว่าอย่าให้มันนานเกินไปมันก็จะแบบไม่ลืมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาการ์ดหมดบางทีเราไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่มีประกาศก็เลยต้องแบบว่ากะเวลาดีๆครับเวลาเขาออกหนังสือหลังๆมามันก็จะช่วยได้นะครับโอเคมาไม่รู้ครบเปล่าเนี่ยถ้าไม่ครบก็เดี๋ยวค่อยไปแจ้งเขานะฮะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าของเนี่ยครบหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นลักย่าบรรดาศักดิ์เล่ม8นะฮะอันนี้เนี่ยคือเป็นหนังสือที่ออกมาค่อนข้างที่จะนานมากแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับเล่มอื่นๆของเขานะเพราะว่าเล่ม7เนี่ยออกมาล่าสุดก็น่าจะประมาณ 2-3 เดือนก่อนอย่าเรียกว่า 2-3 เดือนก่อนเลยน่าจะนานกว่านั้นอีกนะฮะค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันแล้วก็จากเล่ม6มาเล่ม7เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายปีมากๆแล้วแล้วเขาก็เพิ่งมาทำเป็นฉบับพิเศษซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อนะตอนแรกผมจะซื้อมาเหมือนกันเป็นผ้าเช็ดหัวเลยอะไรพวกนี้นะเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของการผลิตก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ซื้อมานะครับก็เลยซื้อเป็นเล่มปกติมาและนี่ก็เป็นเล่ม8ที่เพิ่งออกมาแล้วก็มีการ์ดด้วยก็คืออันนี้ลายยาบรรดาศักดิ์นะฮะก็จะเป็นการ์ดแบบนี้เนาะก็ตามฉบับของแกครับเป็นอาจารย์วัวนะฮะก็เป็นขี่วัวแล้วก็เป็นอาจารย์ก็เป็นวัวเหมือนกันก็เป็นแบบนี้เนาะก็เป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนิกายของเรื่องซูเปอร์บอลเกิร์ลเล่ม3อันนี้ก็จะเป็นตัวของเล่มของมันนะฮะก็จะเป็นเล่มแบบนี้อันนี้ผมยังไม่ได้อ่านเลยว่ะตั้งแต่แบบเขาออกมาผมก็ยังไม่ได้อ่านสำหรับเล่มนี้ก็เป็นคนที่เป็นลายเส้นเดียวกับอาจารย์ที่เขียนเรื่องโรงเรียนคุกนรกของทางเฟิร์สเพจที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะ
ก็ยังไม่มีการรีพรินต์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่เขาเขียนกับอาจารย์ที่เขียนเรื่องบูลล็อกนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดตัวของอาจารย์คาเนชิโร่เนี่ยน่าจะว่าจะเขียนเรื่องบูลล็อกที่เป็นการ์ตูนฟุตบอลอ่ะซึ่งไม่รู้ว่ามาร่วมกันได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยงงมากเลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมซื้อเก็บเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็อ่านไปแค่เล่มเดียวคือ Slave เล่ม15ค่อนข้างจะดีเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรเลยนะฮะสำหรับในทางของสยามก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าจะแปลกใจพอสมควรเนาะแล้วนี่ก็เป็นการ์ดที่เป็นเหมือนกันเล่มตัวเล่มของเขาก็ได้มาแบบปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับอันนี้คาคุระบาจิอันนี้ผมสั่งกับเว็บเพราะว่าจะได้เป็นสิทธิ์ในการลุ้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาออกประกาศมายังไม่รู้อันเนี้ยล่าสุดผมก็ไม่ได้ของที่เป็นแบบว่าร่วมลุ้นอะไรของเขามานะพวกตัวของไม้แขวนหรือว่าเป็นผ้าแขวนอะไรผมก็ไม่ได้ได้อะไรกับเขานะฮะก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นการ์ดของเล่ม4ผมยังไม่ได้อ่านตัวเล่ม3กับเล่ม4แล้วไม่รู้ว่ามันจะมีความที่มีความน่าสนใจไงเพราะว่าเห็นคนเขาบอกว่าในช่วงเรื่อง2กับ3แล้วมันมีความดรอปไปอยู่ประมาณนึงอยู่เหมือนกันแล้ว4ก็น่าจะกลับมาดีขึ้นก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นเสาหลักจริงๆหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นแค่คำแบบสวยๆหรูๆที่แบบว่าทางบ้านเราเขาทำกันก็ได้เดี๋ยวต้องมารอดูกันสำหรับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามีแจกของรางวัลอะไรหรือเปล่านะสำหรับในเล่ม4นะเดี๋ยวต้องมารอดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้Beat Emotion เล่ม3อันนี้คือค่อนข้างที่จะเปลี่ยนโทนไปเยอะนะถ้าเทียบกับเล่ม1กับเล่ม2เพราะว่าผมคิดว่าลายเส้นเขามีความสวยขึ้นอ่ะอย่างในเล่ม3เนี่ยก็แบบว่าตัวรู้สึกว่าลายเส้นมันมีความที่โอเคมากขึ้นพอสมควรนะตัวของตัวละครส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็อันนี้คือดูมานานแล้วล่ะมันออกมาหลายสัปดาห์แล้วประมาณ2สัปดาห์เกือบ3แล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นการ์ดอันนี้เป็นการ์ดดันๆเดี๋ยวกันเอานี้ก่อนนี่คือการ์ด Beat and Motion นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะจริงผมชอบลายเส้นนี่เป็นแบบว่าลงสีของเขานะแต่คราบขาวดำข้างในเนี่ยเราต้องไปดูกันอีกทีนะว่าเป็นยังไงอันสุดท้ายดันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆเลยเนาะแล้วนี่ก็เป็นตัวของเล่มในเล่ม16ที่เพิ่งออกมากันนะครับก็ดูดีครับไม่มีอะไรเสียหายมีอยู่ทั้งหมด6รายการด้วยกันโอเคงั้นแสดงว่าครบแล้วแหละเพราะว่ามีอยู่แค่นี้นะสำหรับทั้งหมด6เล่มเนาะใช่ทั้งหมด6เล่มก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ของที่เหลือเนี่ยก็อยู่ตรงใต้โต๊ะให้หมดแล้วนะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในคลิปนี้ค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรนะเพราะว่าก็แบบไม่ได้ทำคลิปมาค่อนข้างนานเพราะว่าผมไปพักมาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสังเกตเห็นก็คือว่าพวกน้องแมวอะไรเนี่ยก็เหลือแค่3ตัวแล้วนะครับเพราะว่ามีตัวนึงเขาจากไปก่อนนะเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดเพราะอะไรขึ้นเพราะว่าเขาไปเสียข้างนอกนะครับก็เลยแบบว่าผมก็เลยแบบว่าไปออกไปพักนิดนึงแล้วก็แบบว่าได้ไปทำแบบว่าคลิปแบบว่าพวกเกมอะไรแบบว่าเป็นการแบบว่าอยากลองในแนวอื่นในช่องนึงเป็นแบบว่าทำเป็นแบบเล่นๆนะฮะก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมต้องการที่จะแบบว่าพักจากอะไรตรงนี้ไปสักนิดนึงแล้วกันก็เลยแบบว่าได้ลองไปพักดูนะฮะแล้วก็คิดว่าแบบไม่อยากที่จะพักไปนานมากกว่านี้แล้วเพราะว่ากลัวทุกคนจะอาจจะแบบว่าอาจจะงงแบบเฮ้ยหายไปไหนหน้าอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทำคลิปแล้วเดี๋ยวจะพยายามกลับมาพูดคุยกันให้ได้มากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามในช่องแล้วก็ติดตามคอนเทนต์พวกรีวิวหนังสืออะไรพวกนี้อยู่นะครับผมก็พยายามที่จะแบบว่าหาอะไรมาอ่านแล้วก็มาพูดคุยให้ได้ฟังกันอีกทีนึงในแบบเรื่อยๆนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับที่ฟังจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ในคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปพิเศษออกมาเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมีไปอีเวนต์ในช่วงนี้นะฮะในเร็วๆนี้แหละก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับถ้าเกิดว่ามีคลิปก็เดี๋ยวจะออกมาให้ได้ดูกันนะครับก็วันนี้ไปก่อนครับเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ